มาดีวิทย์คิดสนุกสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาเจอกับคุณครูแบบเด็กอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยครูพิชพาเด็กๆไปทำอะไรกันนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะแต่ว่าวันนี้คุณครูบัตรพิชนะคะนัดเพื่อนของคุณครูบัตรพิชไว้ค่ะแต่ตอนนี้ค่ะเด็กๆมือของคุณครูบัตรพิชเลอะอะค่ะงั้นเดี๋ยวครูพิชขอตัวไปล้างมือก่อนนะคะเด็กๆคะเดี๋ยวเราไปล้างมือกันค่ะก่อนทำกิจกรรมและหลังทำกิจกรรมต่างๆนะคะแต่ว่าวันนี้ครูบัตรพิชขอตัวลาไปก่อน
ู้ดีๆมาฝากเด็กๆนะคะเกี่ยวกับไวรัสโควิด-19 นั่นเองค่ะองค์การอนามัยโลกยังไม่สามารถหาที่มาของเชื้ออย่างชัดเจนได้แต่สันนิษฐานว่าอาจจะมาจากเนื้อสัตว์ปลาที่ซื้อขายอยู่และปัจจุบันเชื้อไวรัสนี้สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้แล้วจากการถูกไอจามหรือสัมผัสสารคัดหลั่งจากคนที่ป่วยดังนั้นเราควรดูแลตนเองเพื่อให้ร่างกายห่างไกลจากเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีวิธีดังนี้ค่ะข้อ 1. เชื้อไวรัสนี้ติดต่อผ่านทางลมหายใจสารคัดหลั่งเช่นน้ำมูกน้ำลายควรใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันด้วยนะคะข้อ 2. ควรทานอาหารแบบสุกเท่านั้นข้อ 3. หมั่นล้างมือหรือเช็ดมือด้วยแอลกอฮอล์นะคะข้อ 4. ไม่อยู่ใกล้คนจามหรือไอส่วนข้อ 5. หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัดนะคะข้อ 6. ไม่นำมือมาสัมผัสตาจมูกปากถ้าไม่จำเป็นนะคะข้อ 7. ถ้ามีไข้ไอจามหรือเจ็บคอมีน้ำมูกหายใจเหนื่อยหอบให้สวมหน้ากากอนามัยและรีบไปพบแพทย์ทันทีนะคะอาการเบื้องต้นของการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สังเกตได้จากอาการดังนี้ค่ะมีไข้สูง37องศาขึ้นไปไอแห้งๆแบบมีเสมหะเจ็บคอคั่นเนื้อคั่นตัวหายใจเหนื่อยหอบหากมีอาการดังกล่าวให้รีบไปพบแพทย์ทันทีนะคะด้วยความห่วงใยจากคุณครูเครือโรงเรียนมารีวิททุกคนค่ะสำหรับวันนี้ครูติ๊กขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย